การอดอาหารคืออะไรแล้วเราต้องอดอาหารกี่มื้อในเวลาเท่าไหร่แล้วเราใช้ชีวิตยังไงในตลอดทั้งวันเมื่อเราอดอาหารพี่น้องครับ EP นี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับ CGN Thaiพบกับผมกนกลิลาเกียงไกรในรีวิวเบิลครับไปดูกันครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงสร้างเราให้เรามีร่างกายจิตใจจิตวิญญาณนะครับเราจะพบว่าหลายครั้งเนี่ยการควบคุมฝ่ายร่างกายเนี่ยจะทำให้เกิดการควบคุมฝ่ายจิตวิญญาณได้เสมอนะครับเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องราวของคริสเตียนเท่านั้นแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เดิมและถอยไปถึงศาสนายูดายและถอยไปถึงศาสนาทั่วไปในโลกนี้ด้วยเมื่อเขาต้องการจะโฟกัสความเชื่อหรือว่าโฟกัสความตั้งใจบางอย่างในฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยเขามักจะใช้วิธีการลดอาหารอดอาหารเพื่อให้ร่างกายนั้นอยู่ในการควบคุมของจิตใจจิตวิญญาณอย่างได้อย่างหนึ่งครับในพระคัมภีร์เดิมครับได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในหลายๆครั้งด้วยกันแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่น่าสนใจ 3-4 อย่างด้วยกันนะครับในอันที่1เนี่ยก็คือการอดอาหารเนี่ยกับการถวายเครื่องบูชาเนี่ยเกิดขึ้นเป็นประเพณีอยู่แล้วนะครับมีประเพณีอดอาหารมีการกำหนดช่วงเวลาอดอาหารเพื่อสะท้อนเทศกาลหรือสะท้อนความตั้งใจฝ่ายวิญญาณในบางอย่างครับเช่นในกานาวิธีบทที่29ข้อ7ข้อ8เนี่ยบอกว่าในวันที่10เดือน7นี้เจ้าทั้งหลายจงมีการประชุมบริสุทธิ์เจ้าทั้งหลายจงอดอาหารและห้ามทำงานอาชีพใดๆแต่เจ้าจงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาเวให้เป็นกลิ่นที่พอพระทัยคือถวายโคหนุ่ม1ตัวแกะผู้1ตัวและลูกแกะผู้อายุ1ปี7ตัวต้องไม่มีตำหนิในพระคัมภีร์เขียนได้บอกว่าการอดอาหารเนี่ยไม่ใช่อดอาหารอย่างเดียวแต่เป็นการอดอาหารแล้วก็ไปโฟกัสฝ่ายวิญญาณก็คือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญาณคือการถวายเครื่องบูชานะฮะอันที่2เนี่ยได้ก็ได้อธิบายบอกว่าการอดอาหารเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อต้องการเสาะหาน้ำพระทัยพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ในเอสราบทที่8ข้อ21บอกว่าแล้วข้าพเจ้าก็ประกาศให้ถืออดอาหารที่นั่นคือที่แม่น้ำอาฮาวาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ถ่อมตัวลงต่อพระเจ้าของเราเพื่อจะทูลขอหนทางที่ถูกต้องจากพระองค์สำหรับเราลูกหลานของเราและข้าวของของเราก็เป็นการแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าในช่วงเวลาที่อิสราเอลกลับมาจากการเป็นเชลยในที่เปอร์เซียกลับมาถึงปุ๊บเขาก็สร้างพระวิหารแล้วเขาก็อดอาหารที่ฐานเพื่อจะแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าในบางสิ่งบางอย่างนั้นนี่เป็นหลักบางอย่างที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันเลยนะฮะอันที่3ก็คือการอดอาหารเนี่ยสะท้อนความรู้สึกอยากจะพึ่งพาพระเจ้าอย่างมากเลยนะฮะมีการอดอาหารที่ฐานในสมัยกษัตริย์เยโฮชาฟัตครับใน2พงศาวดาร20ข้อ3บอกว่าและเยโฮชาฟัตก็กลัวและทรงมุ่งแสวงหาพระยาเวทั้งทรงประกาศให้อดอาหารทั่วยูดาห์เห็นไหมฮะก็เป็นช่วงเวลาที่เขากำลังอยากพึ่งพาพระเจ้ามากๆที่เราสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่มีสงครามเนี่ยมาประชิดเมืองเนี่ยมันน่ากลัวนะครับนายทหารเป็นพันๆเป็นหมื่นแสนๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็ถ้าเกิดจะโจมตีเนี่ยเสียเมืองได้เลยนะครับรุนแรงมากนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็แสวงหาพระเจ้าต้องการพึ่งพาพระเจ้าอย่างมากมายแล้วเราพบว่าในเวลาต่อมาเนี่ยพระเจ้าทรงบทช่วยกู้อิสราเอลเอาไว้ในช่วงเวลานั้นนะครับอีกตอนนึงเนี่ยเอสเธอร์ก็มีปัญหาด้วยกันครับก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยชาวยิวจะถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับโดยฮามานนะฮะคนอากัปนะฮะก็ได้เคลียร์วางหมากเอาไว้เพื่อจะทำลายล้างคนอิสราเอลเพราะว่าเขาไม่พอใจอีกคนนึงก็คือโมเรเดคัยนะฮะก็เลยตั้งใจว่าจะล้างชนชาติยิวทิ้งไปเลยนะครับก็ออกกฤษฎีกาอะไรเขาไปทำให้กษัตริย์ต้องไปยอมรับกฤษฎีกาแบบนี้นะครับเอสเธอร์ก็ต้องแก้ปัญหานะครับก็ต้องขอพระเจ้าช่วยพึ่งพาพระเจ้าอย่างมากเพราะก็ต้องเข้าไปหากษัตริย์เข้าไปหาพระราชาเพื่อจะทูลพระราชาถึงเรื่องราวแบบนี้นะครับอธิบายไว้อยู่ในเอสเธอร์บทที่4ข้อ16เนี่ยบอกว่าไปเถิดให้เรารวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในเมืองสุสาและถืออดอาหารเพื่อฉันอย่ารับประทานอาหารและอย่าดื่มเป็นเวลา3วันนะมีการอดอาหารแล้วก็มีการไม่ดื่มด้วยนะฮะทั้งกลางวันและกลางคืนฉันและสาวใช้ของฉันก็จะอดอาหารอย่างท่านด้วยแล้วฉันจะเข้าเฝ้ากษัตริย์แม้ว่าเป็นการฝืนกฎถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขามีความปรารถนาอย่างมากเลยที่ต้องการจะพึ่งพาพระเจ้าในเรื่องที่เป็นเรื่องที่สำคัญของชีวิตนะครับเขาก็อดอาหารอธิษฐานแล้วก็ทูลต่อพระเจ้าขอพระยาเวช่วยขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือนะฮะต่อมาก็คือการอดอาหารเนี่ยยังแสดงความเสียใจด้วยนะครับแสดงความรู้สึกบางอย่างซึ่งอธิบายไว้ในเนหะมีบทที่9ข้อ1ข้อ2บอกว่าในวันที่24เดือนนี้ประชาชนอิสราเอลได้ชุมนุมกันถืออดอาหารและนุ่งห่มผ้ากระสอบและเอาดินใส่ศีรษะและพงพันธุ์อิสราเอลได้แยกตนออกไปจากชนต่างชาติและยืนสารภาพบาปของตนและสารภาพกรรมชั่ว
ของบรรพบุรุษของเขานะครับก็มีความตั้งใจบางอย่างที่จะกลับใจจากบาปเสียใจในความบาปที่เป็นเขาเลยอดอาหารอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดรับฟังสิ่งที่เขามีความทุกข์ใจแล้วก็เขาสะท้อนในการกลับใจใหม่ของเขาด้วยคือเขาอยากจะมาระวังจิตวิญญาณของเขาและขอพระเจ้านำในเรื่องพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงใหม่ในการที่เขาจะสามารถเอาชนะความบาปที่เขาเป็นได้นะครับนี่เป็นการอดอาหารอธิษฐานที่เกิดขึ้นในพระมีเดิมพระมีเดิมก็ยังได้พูดถึงการอดอาหารที่พระเจ้าไม่พอพระทัยด้วยนะครับได้อธิบายไว้ในอิสยาห์บทที่58ข้อ6เนี่ยก็เขียนบอกว่าเราเลือกการอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือนะพระเจ้าก็ถามกลับไปนะคือการแก้พันธนะอธรรมการแก้สายรัดของแอกการปลดปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและการหักแอกทั้งหมดเสียคือการแบ่งอาหารของเจ้ากับคนหิวการนำคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านไม่ใช่หรือและเมื่อเจ้าเห็นคนเปลือยกายก็คุมกายเขาไว้ทั้งไม่ซ่อนตัวเจ้าจากญาติของเจ้าไม่ใช่หรือแล้วก็กำลังอธิบายบอกว่าการอดอาหารเนี่ยเป็นเพียงการกระทำภายนอกที่อาจจะคนอาจจะเห็นได้แต่พระเจ้าพอพระทัยหัวใจที่ถูกต้องภายในมากกว่าไม่ทำศาสนกิจอย่างดีแต่ข้างในก็ยังข่มเหงคนก็ยังไม่มีน้ำใจต่อคนอย่างนี้พระเจ้าก็บอกว่าเป็นการอดอาหารที่พระเจ้าไม่พอพระทัยครับพี่น้องแล้วการอดอาหารในพระวินัยใหม่เป็นยังไงครับก็มีอธิบายไว้ใช้หลักเดียวกันเลยครับเช่นที่เขียนไว้อยู่ในมัทธิวบทที่4ข้อ2เนี่ยพระเยซูก็อดอาหารพึ่งพาพระเจ้าก่อนจะปฏิบัติพระราชกิจนั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูทำเป็นแบบอย่างให้กับเราในตอนนี้บอกว่าและพระองค์ทรงถืออดอาหาร40วัน40คืนอย่างนี้เลยนะฮะก็คือเป็นการอดอาหารของพระเยซูเพื่อจะพึ่งพาพระเจ้าก่อนจะปฏิบัติพระราชกิจพี่น้องเวลาที่พี่น้องจะทำอะไรสำคัญสำคัญเนี่ยพี่น้องทำแบบพระเยซูสิครับอดอาหารที่ฐานขอพระเจ้าสมบูรณ์นำก่อนจะทำกิจบางอย่างเพื่อรับใช้พระเจ้าหรือทิศทางชีวิตบางอย่างที่เราตัดสินใจว่าน่าจะเป็นสิ่งสำคัญมากก็อดอาหารแบบที่พระเยซูทรงกระทำได้แต่ผมไม่ได้แปลว่า40วัน40คืนนะแต่ว่าเราใช้เวลาอดอาหารกับพระเจ้าเป็นความตั้งใจบางอย่างที่เราสะท้อนออกไปนอกจากพระเยซูที่อดอาหารที่ฐานก่อนที่จะทำพระราชกิจเนี่ยคริสตจักรอธิโอคก็เป็นเหมือนกันครับคริสตจักรอธิโอคก็อดอาหารที่ฐานก่อนที่จะทำสิ่งบางอย่างในงานพันธกิจของพระเจ้าในกิจการบทที่13ข้อ2บอกว่าระหว่างที่เขาทั้งหลายกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารอยู่นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งว่าจงตั้งบาร์นาบัสกับซาโลไว้สำหรับงานที่เราเรียกให้พวกเขาทำนั้นเห็นไหมครับพี่น้องครับการรับเชิญพระเจ้าหลายครั้งทิศทางที่พระเจ้าทรงนำหลายครั้งเนี่ยมาจากการอดอาหารที่ฐานมาจากการตั้งใจบางสิ่งบางอย่างที่จะสนใจในฝ่ายวิญญาณโฟกัสที่พระเจ้าและรอคอยพระเจ้าให้พระองค์ทรงโปรดนำนะฮะและพี่น้องจุดนี้เป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงของคริสตจักรอย่างมากมายนะครับเกิดคริสตจักรมากมายในโซนยุโรปหมดเลยนะฮะเพราะว่าการเยี่ยมเยียนภารกิจของเปาโลกับบารนาบัสก็เกิดขึ้นในหลังจากนั้นหลังจากที่เขาได้เข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วทำให้เกิดงานของพระเจ้าก็ขยายไปอย่างมากในงานภารกิจของพระเจ้าพี่น้องครับพระพีใหม่ก็ยังคงให้ความคิดบางอย่างที่เตือนสติเราเหมือนกันมีคำเตือนสติของพระพีใหม่ด้วยว่าอย่าให้เป็นการทำศาสนกิจเพื่ออวดอ้างคนอื่นเขานะครับมัทธิว6ข้อ16ได้บอกว่าเมื่อท่านถืออดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าหมองเห็นไหมอย่าทำหน้าเศร้าหมองนะฮะในนี้อธิบายไว้บอกว่าเหมือนอย่างคนพวกน่าซื่อใจคนมีการตำหนินิดหน่อยนะครับเพราะพวกเขาทำหน้าให้มอมแมมนะครับเพื่อให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหารแล้วบอกความจริงกับพวกท่านบอกว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วนะก็ตำหนิแล้วก็บอกว่าจริงแล้วการพยายามทำศาสนกิจเป็นอย่างเพื่อจะอวดอ้างให้คนอื่นเห็นว่าเราทำศาสนกิจฝ่ายวิญญาณเนี่ยคนอื่นเห็นพระเจ้าบอกว่าบำเหน็จของคุณได้แล้วนะแต่ว่าของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้นะฮะงั้นเนี่ยการอดอาหารเนี่ยต้องระวังตรงที่ว่าเราจะไม่ใช้เรื่องนี้ทำให้เราดูดีในสายตาของมนุษย์นะครับอันที่สองเนี่ยที่พี่ใหม่ได้อธิบายแล้วก็เตือนสิเราไว้ก็คือว่าเราต้องเข้าใจจังหวะเวลาด้วยในพระคัมภีร์ในลูกาบทที่5ข้อ34เนี่ยตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่มีฟาริสีธรรมอาจารย์เนี่ยต้องการจะมาท้าทายพระเยซูแล้วก็มาบอกว่าดูสิสิทธิ์ของยอห์นผู้ให้บัพติศมาเนี่ยเขาอดอาหารที่ฐานแล้วทำไมสิทธิ์ของพระเยซูไม่อดอาหารที่ฐานอะไรเงี้ยเขามีการมาท้าทายพระเยซูพระองค์ก็เลยเปรียบเทียบภาพเลยนะฮะพระองค์ก็บอกว่าท่านจะให้เพื่อนของเจ้าบ่าวอดอาหารขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาอย่างนั้นหรือนะคือตอนนี้ก็ได้อธิบายในบริบทของการเปรียบเทียบภาพเฉยๆนะฮะว่าขณะที่เจ้าบ่าวอยู่เพื่อนเจ้าบ่าวก็ควรจะฉลองไปกับเจ้าบ่าวด้วยไม่ควรอดอาหารนะต้องเข้าใจเรื่องของจังหวะเวลาเข้าใจเรื่องของทัมมิ่งด้วยนั้นมีเวลาบางอย่างที่เราสามารถที่จะตั้งได้เวลาจังหวะที่เราสามารถกำหนดเวลาได้นะฉะนั้นถ้าเรามาฟิกซ์กันจนเกินไปกำหนดกันแน่นจนเกินไปเป็นประเพณีมากจนเกินไปเนี่ยพระเจ้าก็
ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับพระองค์อยากจะให้เรามีช่วงเวลาที่เราตั้งใจจริงๆและบางช่วงเวลาก็เป็นช่วงเวลาที่เราก็ต้องระมัดระวังด้วยที่เราจะอาจจะไม่ต้องอดอาหารก็ได้นะฮะดูตามความเหมาะสมก็มีเหมือนกันนะครับแล้วเราจะอดอาหารอย่างไรครับพี่น้องครับจะขอแนะนำประมาณ2เรื่องด้วยกันนะฮะอันที่1คือเราต้องอดอาหารแบบไหนก่อนนะฮะอดอาหารแบบไหนเนี่ยมันจะมีสเกลสุดคือสุดข้างนึงคืออดอาหารเลยทั้งอาหารที่เคี้ยวได้แล้วก็น้ำเลยนะฮะก็คืออดแบบสมบูรณ์แบบเลยนะฮะอีกข้างนึงคืออดอาหารในบางอาหารบางประเภทนะฮะก็เรียกว่าเป็นสเกลซึ่งเราก็สามารถที่จะวางสเกลได้ว่าเราตั้งใจแบบไหนก็ได้นะฮะอันที่2ก็คือว่าอดอาหารนานเท่าไหร่นะครับผมก็ขอตอบเป็นไอเดียเป็นความคิดกว้างๆคืออดอาหารนานเท่าที่เราตั้งใจตั้งแต่ต้นนะครับหมายว่าไงหมายว่าตั้งใจยังไงก็อดอาหารตามนั้นให้ได้นะฮะบางทีตามเทศกาลบางทีตามความตั้งใจของเราบางทีเราตกลงกันว่าเราจะเริ่มต้นเวลาไหนถึงเวลาไหนนะฮะมีบางคนก็ใช้ IF นะฮะผสมกันเลยนะฮะก็ได้ทั้งลดหุ่นด้วยแล้วก็ได้ทั้งอดอาหารด้วยแต่โฟกัสของเราก็คือเรื่องของพระเจ้านะไม่ได้ IF นะฮะเราควรจะตั้งใจไงก็ทำอย่างนั้นไปเลยนะฮะอันที่2ก็คือว่านานเท่าที่เราสามารถเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าได้ครับเพราะอดอาหารอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่อดอาหารเพื่อที่จะไม่กินนะฮะเราต้องโฟกัสที่วิญญาณนะฮะคือเราอดอาหารเพื่ออะไรก็คือเพื่อให้เรามีความเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าบางอย่างที่เรากำลังแสวงหาใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็น่าจะอดอาหารนานเท่าที่เราจะเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้านะครับอันที่3คือนานเท่าที่เรารู้สึกได้ถึงการพึ่งพาพระเจ้าในการเผชิญสถานการณ์บางอย่างที่เรานั้นอยากจะมาอดอาหารอธิษฐานนะครับผมเชื่อเลยว่าคนเราจะมีบางสถานการณ์มีบางเหตุการณ์ที่เข้ามาเราทำให้เรารู้สึกสะเทือนจิตใจจิตวิญญาณเราอย่างมากนะครับหลายคนก็เลือกที่จะเผชิญปัญหาเข้ามาเนี่ยด้วยการเข้าเฝ้าพระเจ้าและบางคนก็ไปไกลถึงอดอาหารอธิษฐานเลยผมคิดว่าการที่ทำอย่างไรเนี่ยเราจะช่วยทำให้เราเกิดการเสริมสร้างฝ่ายวิญญาณเราอย่างมากทำให้เรามีกำลังขึ้นในทางพระเจ้าอย่างนั้นผมก็แนะนำว่านานเท่าที่เรารู้สึกสัมผัสได้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยแล้วพระองค์มาดุลน้ำใจเราพระองค์เข้ามาเสริมกำลังเราปลอบประโลมหัวใจเรานะครับนี่เป็นคำตอบแนวไอเดียซึ่งพี่น้องต้องไปพิจารณาว่าควรจะทำแค่ไหนอย่างไรครับดุลใจพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องยังไม่เคยอดอาหารอธิษฐานเลยนะครับอยากให้พี่น้องลองดูนะครับพี่น้องจะพบกับประสบการณ์เข้าใกล้ชิดพระเจ้าอย่างที่พี่น้องไม่เคยเป็นมาก่อนและบางคนเนี่ยอาจจะเชื่อพระเจ้ามานานละอาจจะละเรื่องนี้ลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะฮะลองกลับมาดูใหม่ครับลองกลับมาทำใหม่ครั้งนึงผมเชื่อเลยมั่นใจเลยว่าพี่น้องจะเข้าสู่ประสบการณ์ที่ดีถ้าพี่น้องได้ทำถูกต้องในทางพระเจ้านะครับนะครับอยากให้ผมรีวิวเรื่องอะไรสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ออกมาได้นะครับเพื่อเราทั้งหลายจะได้มีโอกาสไปรีวิวกันมากขึ้นนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามในเพจ CGN ไทยนะครับพบกับผมกนกลิลาเกียงไกรนะครับใน EP ต่อไปครับถ้าทุกคนสนใจอยากรู้จักพระเจ้าสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook CGN ไทยพวกเราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ